ชีวิตของคนเราซึ่งเกิดขึ้นมานั้นคนในโลกนี้นั้นโดยส่วนมากก็มีภาระหน้าที่การงานต่างๆในการประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตของแต่ละบุคคลมีภาระภายในครอบครัวต่างๆบุคคลซึ่งจะเข้ามาบรรพชาสมบทในพรพุทธศาสนานั้นก็มีได้น้อยเพราะต้องมีสติมีปัญญาเห็นโทษของการใช้ชีวิตอยู่ในเพศคารวาสและมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะบรรพชาสมบทในพรพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นบุคคลซึ่งเข้ามาบวชเป็นสามเณรหรือเป็นพระภิกษุก็ตามก็ต้องเคยบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญบารมีมาพอสมควรไม่มากก็น้อยแตกต่างกันไปบางคนมีนิสัยปัจจัยเก่ามามากการประพฤติบัติก็เป็นไปได้ง่ายได้สะดวกหน่อยบางคนมีนิสัยปัจจัยเก่ามาน้อยก็ต้องบำเพ็ญบุญบารมีในปัจจุบันชาติให้มากยิ่งขึ้นไปแต่การเข้ามาบวชอยู่ในพรพุทธศาสนาในเบื้องต้นนั้นก็เป็นสมมุติสงฆ์อยู่ในเพศที่สมมุติแต่คนโดยมากในเบื้องต้นยังไม่เปลี่ยนใจเพราะใจยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลการประพฤติบัติในพรพุทธศาสนานั้นจึงเป็นการทวนกระแสของโลกเป็นการทวนกระแสของอารมณ์เพราะจากความเคยชินที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในเพศคารวาสนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปหมดคือการทวนกระแสนะเคยนอนมากๆก็นอนน้อยลงเคยรับประทานอาหารเวลาหลายมื้อ4-5 มื้อ3-4 มื้อก็เหลือมื้อเดียวไม่เคยนั่งสมาธิเดินโกมก็ต้องมาบำเพ็ญสมาธิบารมีมีศีลคือธรรมวินัยเป็นเบื้องต้นที่จะขูดเก่าจิตใจของเราเพื่อเทเป็นสติวินัยไม่ทำอะไรไปตามอารมณ์ไม่ทำอะไรตามกิเลสมาทำตามพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีศีล10ศีล227ให้เป็นปกติอยู่ภายในใจของเราเป็นการสำรวมกายวาจาด้วยศีลด้วยธรรมวินัยไม่ให้กิเลสออกไปไม่มีกิเลสมาควบคุมวาจาควบคุมร่างกายใช้ข้อวัดปฏิบัติส่วนรวมเพื่ออยู่เป็นสุขในหมู่ของหมู่คณะเพื่อส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติซึ่งกันและกันวางกิเลสไปในจิตใจแล้วชั่วคราวมีความคิดเห็นต่างๆแตกต่างกันไปก็วางไว้ก่อนมาประพฤติปฏิบัติจะถูกหรือผิดก็ลองทำดูมีธุดงควัตเป็นเครื่องขุดเก่าเกล็ดไปในจิตใจของเราศีลเป็นเบื้องต้นก็มีความสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่งถ้าเรารักษาศีลของเราให้เป็นปกติ
จะเป็นศีลของเนนกับศีลสิบศีลของพระกับศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดมีความพอใจในศีลของแต่ละบุคคลความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นถึงแม้ว่ากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ใจยังมีอยู่ก็ตามแต่เราเข้ามาบรรชาสมบทนี้ก็เพื่อที่จะมาต่อสู้กับกิเลสไปในจิตใจของตัวเราเพราะเรารู้ว่าในใจเรานั้นมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงครอบนำจิตใจเราเราจึงพาร่างกายมาอยู่ในฐานที่สงบสงัดมาอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะต่อการที่จะต่อกรกับกิเลสซึ่งมีภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราเราก็หาสถานที่สงบสงัดจะเป็นป่าเป็นเขาเป็นถ้ำก็ตามแล้วแต่เพื่อให้กายวิเวกอยู่ในสถานที่สงบสงัดสำรวมกายด้วยศีลสำรวมวาจาด้วยศีลสำรวมใจของเราด้วยการบำเพ็ญสมาธิการต่อสู้กับกิเลสนั้นต้องค่อยๆคืบคลานเข้าไปในเบื้องต้นก็เข้าไปยึดด้วยกำลังของศีลยึดกายคืนยึดวาจาคืนเข้าไปยึดใจด้วยการบำเพ็ญสมาธิพอกิเลสหลบซ่อนอยู่ในนั้นในใจของแต่ละบุคคลจุดมุ่งหมายเป้าหมายคือทำลายล้างกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลอาวุธที่จะต่อกรกับกิเลสก็ศีลสมาธิปัญญาเตรียมให้พร้อมเมื่อมีศีลพร้อมก็บำเพ็ญสมาธิสมาธิยังไม่เข้มแข็งก็มีความอดทนมีความเพียรในบทนั่งสมาธิเดินยังกบทำให้มากเจริญให้มากในทุกๆวันครูบาอาจารย์ท่านสอนอยู่เสมอว่าหน้าที่การงานของพระเนรเราคือการเดินยังกบนั่งสมาธิไม่มีงานอื่นยิ่งกว่านี้ถึงแม้ว่าเป็นงานที่ยากลำบากก็ตามเพราะการปล่อยจิตใจมานับภพนับชาติไม่ถ้วนปล่อยให้ใจหลงไปกับอารมณ์มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเราจะมาฝืนทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสทำใจให้สงบนิ่งต้องอาศัยกำลังใจซึ่งเข้มแข็งอาศัยความเพียรทำให้มากเจริญให้มากเพื่อที่จะทำให้ใจของเรานั้นมีความสงบเกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบากพอเราปล่อยจิตใจมามากการจะทำให้ใจสงบเลยในวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งบางทีก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นหน้าที่ของทุกคนก็ต้องฝึกหัดอบรมจิตใจของเราให้สงบในทุกๆวันจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำความเพียรไม่หยุดทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสไปในใจของเราสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็จำเป็นที่ต้องทำให้เกิดขึ้นจำวัดแต่พอดีคืนหนึ่งก็มาสัก4ชั่วโมงพอดีตื่นเช้ามาตีสองตีสามตั้งสติดีๆตามดูอารมณ์ตามดูความคิดไปในใจของเราเห็นความคิดเห็นอารมณ์เกิดขึ้นก็พิจารณาละไปเลยซึ่งอารมณ์มีน้อยในการอยู่ในป่าอยู่ฐานที่สงบสงัดยิ่งอยู่ที่กุฏิคนเดียวรูปเดียวตื่นขึ้นมาจะมีอารมณ์อะไรไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตั้งสติดูใจของเรานั่นแหละก็จะเห็นใจของเราเห็นความคิดของเราเห็นได้ชัดเขาภาวนาตั้งแต่ตื่นนั่นแหละตั้งแต่รู้สึกตัวมีสติกำกับจิตใจไปตลอดเห็นอารมณ์ก็พิจารณาละออกไป
มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อทำกิจส่วนตัวเสร็จก็เข้าที่เดินโยมนั่งสมาธิสลับกันไปมีกิจวัตรประจำวันก็ทำไปด้วยความมีสติจะบิณฑบาตก็เดินโยมไปจะฉันปัฏฐานก็มีสติฉันปัฏฐานเสร็จทำกิจส่วนตัวเสร็จเข้าที่เดินโยมนั่งสมาธิก็มีสติทำสมาธิภาวนาต้องควบคุมจิตใจเราให้ได้อย่าให้ใจเราฟุ้งซ่านไปกับเรื่องทั้งโลกอย่าให้ใจเราคิดไปในเรื่องกิเลสแม้มีความฟุ้งซ่านแม้มีความคิดก็ตามถ้าไม่มีปัญญาตัดก็กำหนดสมาธิตัดอารมณ์นั้นตัดความคิดนั้นออกไปก่อนอย่าทิ้งกรรมฐานอย่าทิ้งกรรมฐานที่เราไปกำพอนาแต่กำหนดลมหายใจก็มีสติอยู่ที่ลมแต่กำหนดพุทโธก็มีสติอยู่ที่พุทโธระลึกได้เมื่อไหร่ก็กำหนดเมื่อนั้นเลยกำหนดบ่อยๆกำหนดสติทำสมาธิให้เคยชินไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำกิจอะไรก็กำหนดเรื่อยๆสำหรับผู้ใหม่กำหนดจนเป็นความเคยชินถ้าสมาธิค่อยๆมีขึ้นจะเกิดความสงบเยือกเย็นใจมีปิติมีความสุขมีอุเบกขาของสมาธิก็ตามจะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันการประพฤติปฏิบัติก็เพื่อที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกจากจิตใจของเราอย่าให้มีความโลภภายในใจของเราถึงแม้ความโลภยังมีอยู่ก็ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นพูดอยู่เสมอว่าถ้าเรามีว่ามีความมุ่งหวังในการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมต้องการที่จะให้ใจเป็นธรรมก็ไม่ควรที่จะต้องการอะไรในโลกนี้วัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นพระภิกษุสามเณรก็มีเพียงบริขาร8 อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้วนอกนั้นไม่ต้องการอะไรให้มุ่งการภาวนาเป็นหลักแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจยังมีอยู่ก็ตามก็เจริญเมตตาทุกๆวันเจริญเมตตาต่อเพื่อนสัตว์มิตรต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณทุกๆวันใจก็สงบเย็นแม้กระทบอารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นก็หาทางดับให้เร็วที่สุดในเบื้องต้นคือดับด้วยปัญญาพิจารณาละออกไปถ้ากำลังอุบายปัญญาไม่เพียงพอก็ตัดด้วยสมาธิกำหนดสติมีความอดทนลดกั้นต่อลมกำหนดสมาธิตัดความไม่พอใจออกไปสติปัญญาต้องทันต่ออารมณ์เมื่อสติปัญญาไม่ทันต่ออารมณ์ก็ต้องฝึกหัดทำสมาธิมากๆในทุกๆวันเดินโยมนั่งสมาธิทำความเพียรทุกๆวันอดีตก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ควรคิดถึงอนาคตก็ยังไม่มาถึงไม่ควรที่กังวลกำหนดสติอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเพราะกิเลสความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นในปัจจุบันเพียงแต่มีสติเฝ้าดูใจในปัจจุบันก็จะเห็นความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความโลภเห็นความโกรธเห็นความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่รสสัมผัสสติปัญญาก็พิจารณาไปเรื่อยๆให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์จิตมันก็จะปล่อยวางเองค่อยๆปล่อยวางไปเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่รสสัมผัสก็จิตก็เป็นกลางว่างจากอารมณ์นี่ก็คือการรู้เท่าทันอารมณ์และพิจารณาปล่อยวางถ้าไม่รู้เท่าทันขาดสติก็จะปรุงแต่งก่อให้เกิดกิเลสตัณหาก่อให้เกิดความโลภก่อให้เกิดความโกรธความไม่พอใจก่อให้เกิดความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงเคี้ยวสัมผัสแล้วก็มีความติดใจมีความพอใจ
เก็บอารมณ์ไว้ภายในใจของแต่ละบุคคลอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเพื่อที่จะละไม่ได้เก็บอารมณ์ความโลภไว้เมื่อท่านไม่ปรารถนาอะไรแล้วสละทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาบัญชาสมบทก็ไม่ควรที่กังวลในเรื่องวัตถุธาตุทั้งหลายแม้แต่ความโกรธก็ต้องสละออกจากใจไม่ให้มีถ้าโกรธถ้าจะโกรธก็จงโกรธใจตัวเองที่มีความหลงถ้าคิดว่าจะโกรธคนนั้นโกรธคนนี้นั่นแหละคือความหลงคือความเห็นผิดคือกิเลสอารมณ์ความไม่พอใจความโกรธนั้นเป็นกิเลสไม่ควรให้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นต้องหาทางดับให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนานั้นถ้าจิตของเรานั้นยังไม่สงบก็พึงพยายามอย่าทิ้งการกระทำความเพียรทำความเพียรหาโอกาสในเวลาทำให้มากในแต่ละวันถ้านั่งสมาธิเดินกรมวันละเท่านี้ไม่สงบก็ต้องเพิ่มให้มากขึ้นเพิ่มให้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจิตสงบความจริงพระเนรถ้ามีความมุ่งหวังในการประพฤติปฏิบัติธรรมจริงมันมีเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นต้องหาอุบายปัญญาให้เกิดขึ้นในการที่จะปรารภความเพียรกำหนดพิจารณานุสติชีวิตเรามีเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งตื่นตีสองตีสามแล้วก็ทำความเพียรตลอดจนกระทั่งจนกระทั่งสี่ห้าทุ่มมีเวลาว่างนั่งหมดก็เดินในกรมนั่งสมาธิเหนื่อยก็พักตื่นขึ้นมาก็เดินในกรมนั่งสมาธิไม่มีอะไรทำหรอกงานของพระเนรคือการทำความเพียรแผดเผากิเลสภายในใจเราดังนั้นสติก็จะเข้มแข็งขึ้นจากการทำสมาธิเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นก็จะรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อรู้เท่าทันอารมณ์ก็มีปัญญาที่จะพิจารณาละวางอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ปล่อยวางไปเป้าหมายคือการละความโลภเป้าหมายคือการละความโกรธความอาฆาตพยาบาทไม่ให้มีในใจถ้ามีก็ต้องละไปเรื่อยๆให้บางไปเรื่อยๆเป้าหมายคือละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนถึงขอให้เกิดเจตนามีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์อารมณ์กิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเนี่ยคือกิเลสอย่างหยาบที่สุดความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสเป็นกิเลสอย่างหยาบเราก็ต้องพิจารณาละทำใจให้เป็นกลางทำใจให้เป็นอุเบกขาให้วางอารมณ์ไม่ได้ถ้าวางได้ใจก็เบามีความสงบเยือกเย็นใจเพียงแต่มีสติเฝ้าดูที่ใจแค่นั้นแหละเห็นความโลภก็ละความโลภเห็นความโกรธก็ละความโกรธเห็นความพอใจก็ละความพอใจเห็นความไม่พอใจก็ละความไม่พอใจเห็นความเฉยๆก็รู้เท่าทันว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแม้มีความยินดีในกามทั้งหลายก็ฝึกซ้อมในการพิจารณารูปภายนอกก็ดีจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ตามก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตนหรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตนรูปภายในคือกายในกายตนนี้เมื่อมีสมาธิเป็นบาดฐานแห่งการพิจารณาก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาการ32ก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตนจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตนของร่างกายนี้จะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟคือเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตนของร่างกายนี้แต่ถ้าสติสมาธิยังไม่ทรงตัวการพิจารณาร่างกายนั้นก็เห็นได้ยากจึงจำเป็นที่ต้องรู้จักใจของเจ้าของว่าเมื่อทำสมาธิจิตใจสงบในระดับหนึ่งถ้าไม่สงบละเอียดไปกว่านั้นก็ยอมลองยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา
ถ้าสติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายไม่เห็นฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นก็แสดงว่ากำลังของสมาธิไม่พอก็หยุดการพิจารณาทำสมาธิต่อถ้าไม่แน่ใจนั้นก็ไม่ต้องพิจารณาวันนี้ทำสมาธิทั้งวันจะเดินโยมก็ทำแต่สมาธิจะนั่งก็ทำแต่สมาธิไม่ต้องพิจารณาจนกระทั่งวันใดที่คิดว่าจิตสงบพอสมควรก็ลองยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใหม่ใช้สติปัญญาพิจารณาสอนใจให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ถ้าสติปัญญาพิจารณาอยู่ในเรื่องเดียวคือพิจารณาอยู่ในเรื่องร่างกายไม่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตไม่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตไม่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องภายนอกสติจดจ่อการพิจารณาร่างกายปัญญาคลี่คลายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็ถือว่าใช้ได้ก็พิจารณาไปอยู่เรื่องร่างกายจะพิจารณาผมก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลเห็นความไม่สะอาดจะพิจารณาหนังก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่สะอาดจะพิจารณากระดูกก็ตามหรือจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็ตามพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซักๆพิจารณาบ่อยอย่างน้อยการพิจารณาร่างกายพิจารณาวันละครั้งนึงอย่างน้อยแต่ถ้าจิตไม่มีกำลังก็ไม่ต้องพิจารณาจนกระทั่งจิตมีกำลังก็พิจารณาอย่างน้อยวันละครั้งนึงฝึกซ้อมพิจารณาดูถ้าวันนี้พิจารณาร่างกายพิจารณาไม่ได้พรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่ต้องพิจารณาต่อทำแต่สมาธิพรุ่งนี้อาจจะถ้าไม่แน่ใจว่าจิตมีกำลังไหมก็ทำแต่สมาธิไปก่อนถ้าจิตมีกำลังแล้วก็ฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายถ้าพิจารณาร่างกายถ้าใจเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้จะพิจารณาในแง่มุมใดจะพิจารณาในอาการ32ก็ดีจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็ดีจะพิจารณาแยกแยะธาตุกรรมฐานก็ดีถ้าสติปัญญาเห็นก็จะเกิดสังเวชในเบื้องต้นเกิดการปล่อยวางเกิดปิติจิตเข้าสู่ความสงบถ้าพิจารณากายในกายบ่อยๆจนชำนาญเนี่ยความสดสังเวชอาจจะไม่เกิดขึ้นจิตอาจจะเข้าสู่ปิติเลยแต่วางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวเหมือนกันหรือพิจารณาร่างกายบ่อยๆถ้าใจเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ยืดทนอาจจะไม่มีความสดสังเวชไม่มีปิติแต่จิตเข้าสู่ความสงบที่เรียกขึ้นคือความสุขของสมาธิที่เกิดขึ้นจากปัญญาอบรมให้เกิดสมาธิพักจิตในความสงบตามกำลังใจของแต่ละบุคคลหรือถ้ามีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายมากๆถ้าพิจารณาร่างกายบ่อยๆเนี่ยบางทีกำหนดพิจารณากายพิจารณาสุภาพกรรมฐานธาตุกรรมฐานก็ดีความสดสังเวชก็ไม่ปรากฏปิติก็ไม่ปรากฏความสุขก็ไม่ปรากฏทะลุไปสู่อุเบกขาเลยจิตเข้าสู่ความว่างเนี่ยการพิจารณาร่างกายขั้นตอนเป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบนั้นเข้าสู่ความว่างบ่อยๆว่างบ่อยๆว่างบ่อยๆจนเต็มรอบที่สุดแล้วมันก็วางเลยคือวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถ้ารู้รอบในเรื่องของร่างกายเมื่อไหร่ก็หยุดการพิจารณาโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติเพราะไม่สงสัยไม่สงสัยแล้วเข้าใจแล้วปล่อยวางมันจะไปพิจารณาอีกทำไมเมื่อหมดความสงสัยก็ปล่อยวางก็หมดหน้าที่ของการพิจารณาร่างกายหมดหน้าที่ของการพิจารณาร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นไม่ต้องพิจารณาการทำไปสองอีกไม่ต้องกำหนดอสุภกรรมฐานไม่ต้องกำหนดพิจารณาธาตุกรรมฐานพอรู้รอบแล้วเข้าใจแล้วว่าร่างกายเราเป็นแบบนี้ร่างกายบุคคลหนึ่งก็เป็นเช่นเดียวกันประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันจิตซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตัวตนเมื่อปล่อยวางเต็มที่ก็หมดหน้าที่การพิจารณากายจะพิจารณาการ32อสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานก็หมดหน้าที่การพิจารณาไม่จำเป็นต้องพิจารณาแม้อารมณ์ความโลภเคยพิจารณาก็ดับลงไปด้วยแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเคยเกิดขึ้นก็ดับลงไปด้วยแม้ความยินดีในวัตถุธาตุทั้งหลายที่เคยมีก็ดับลงไปด้วยเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติและใจก็วางเมื่อวางความยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความยินดีในกามทั้งหลายได้ใจก็สงบเย็น
เมื่อใจสงบเย็นมันก็ไม่มีกิเลสมากวนใจความโลภไม่มากวนใจความโกรธไม่มากวนใจความยินดีในกามทั้งหลายไม่รบกวนจิตใจใจก็สงบเยือกเย็นอันนี้เรียกว่าได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงความจริงสัมผัสตั้งแต่การละกิเลสให้บรรเทาบางไปทีเล็กทีน้อยความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลถ้าดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายความร้อนดับไปในใจของเราความเย็นปรากฏขึ้นคือความสงบเยือกเย็นใจถึงแม้จิตใจยังมีความหลงส่วนละเอียดก็ตามสติปัญญาก็จะละเอียดตามก็พิจารณาไปสิแต่นี้เรื่องของกายร่างกายก็ไม่ต้องพิจารณาร่างกายเราก็ไม่ต้องพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นก็ไม่ต้องพิจารณาการพิจารณาอาหารการพิจารณาปัจจัย4ก็ไม่ต้องพิจารณาสติปัญญาจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาจิตพิจารณาธรรมส่วนละเอียดว่าจิตยังมีกิเลสส่วนละเอียดยังมีความหลงส่วนละเอียดซึ่งนี้เป็นกิเลสส่วนละเอียดสติปัญญาก็ต้องละเอียดตามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันที่จะผ่านที่จะทะลุมาถึงการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนการที่ดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายเหลือแต่กิเลสส่วนละเอียดที่มีไปในใจซึ่งใจยังหลงใจยังไม่รู้ใจยังไม่สามารถปล่อยวางได้เมื่ออริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาศีลก็ทรงตัวอยู่แล้วสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นเมื่อละเอียดขึ้นก็เห็นการกระเพื่อมของกิเลสส่วนละเอียดคือความสุขส่วนละเอียดที่มีไปในใจคือความสงบเยือกเย็นใจนั่นแหละที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนของจิตความจำได้ไม่รู้ที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนของจิตความนึกการนึกคิดปรุงแต่ง ในเรื่องที่ดีในเรื่องที่เป็นกุศลก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตเพราะความหลงความไม่รู้การรับรู้ต่างๆที่ว่าเป็นผู้รู้ก็ต่างจิตในระดับนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นในอาการของจิตทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตถึงแม้ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนในร่างกายบุคคลอื่นแต่ยึดมั่นในจิตว่าเป็นตัวจิตนั่นแหละทิฏฐิมานะหรือกิเลสส่วนละเอียดของจิตอวิชชาความหลงนั้นสติปัญญาถ้าละเอียดตามก็เห็นอาการของจิตซึ่งความสุขความทุกข์ความไม่เฉยส่วนละเอียดซึ่งโดยมากเป็นความสุขจะเป็นสมาธิก็ดีเป็นรูปฌานรูปฌานก็ดีก็เป็นติดอยู่สติปัญญาต้องเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนก็ค่อยๆปล่อยวางไปการความจำได้ไม่รู้ก็เห็นว่าเป็นเพียงอาการของใจเกิดขึ้นก็ดับไปความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็เห็นว่าไม่ใช่ใจการรับรู้ต่างๆก็เห็นว่าไม่ใช่ใจซึ่งแต่เดิมใจเคยหลงว่าเป็นใจเคยหลงทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นใจสติปัญญาก็จะละเอียดก็ค่อยๆเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็ค่อยๆปล่อยวางไปค่อยๆปล่อยวางการพิจารณานั้นก็พิจารณาซ้ำๆซากๆเหมือนกับการพิจารณาร่างกายเนี่ยเมื่อพิจารณาร่างกายผ่านก็พิจารณาเรื่องของจิตเรื่องของธรรมก็พิจารณาบ่อยๆให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนยังบอกว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตพิจารณาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอาการของจิตทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสุขสุเรศก็เห็นความไม่เที่ยงปล่อยวางไปความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงปล่อยวางไปความนึกคิดปรุงแต่งก็ปล่อยวางการรับรู้ต่างก็ปล่อยวางจึงจะเหลือความบริสุทธิ์ของจิตขึ้นมาเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นธรรมธาตุจิตจึงจะเป็นอิสระจิตจึงไม่ติดในรูปไม่ติดในเวทนาไม่ติดในสัญญาไม่ติดในสังขารไม่ติดในวิญญาณเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาการไปวิบัติก็เพื่อที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงไปในใจทำให้สิ้นกิเลสคือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเมื่อพวกเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในการปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหรือเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าเรามีนิสัยปัจจัยเข่ามันน้อยก็ต้องบำเพ็ญบารมีในปัจจุบันให้มากถ้ามีนิสัยปัจจัยเข่ามามากทำในปัจจุบันก็ง่ายขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นหนทางที่ดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานแล้วแต่นิสัยปัจจัยแล้วแต่บุญบารมีที่สั่งสมไว้แต่อดีตกับปัจจุบันมาบวกกัน
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปที่จะทำให้การปฏิบัติได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงสอนให้พากันบำเพ็ญบารมีไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะบำเพ็ญความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมในการที่จะบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะหาทางที่จะทำลายกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของตัวเราการปฏิบัติของพวกเรานั้นให้มุ่งมีความตั้งใจจริงที่จะละความโลภละความโกรธละความหลงหรือความทุกข์เนี่ยให้สิ้นไปจากจิตใจของเราพยายามตั้งสติให้ดีตั้งสติอยู่เสมอเผลอสติก็พยายามตั้งสติขึ้นมาใหม่ทำสมาธิภาวนาจนจิตเป็นหนึ่งจนจิตเป็นเอกตาลมเอกตาจิตมีสมาธิจึงจะมีสติปัญญาที่จะต่อกรกับกิเลสจึงจะสามารถที่จะละกิเลสความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางไปได้แล้วก็สามารถที่จะชำระกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละคนได้เพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยในการประพฤติบัติเมื่อมีความมุ่งหวังในการที่จะประพฤติบัตินั้นก็ให้สำรวมใจของเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยสำรวมใจของเรานั้นให้สงบด้วยการทำสมาธิสำรวมจิตใจของเรานั้นให้สงบด้วยการมีปัญญาที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยใจเราก็จะมีความสงบเยือกเย็นใจในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธรรมยังวาทกถาคา